ันยองสวัสดีครับทุกคนถ้าหากจะพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีผลงานเพลงสุดปังแทบทุกเพลงนับตั้งแต่การเดบิวต์แม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้มาจากค่ายบิ๊กโฟร์ณตอนนี้แต่ก็เป็นวงที่ประสบความสำเร็จวงหนึ่งของเกาหลีใต้และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นจุดเริ่มต้นของเจเนเรชันที่4ของวงการเพลงเคป๊อปใช่ครับผมกำลังพูดถึงวง G-IDOLหรือยอจาไอดอลนั่นเองวันนี้นะครับโอติงเล่าเรื่องไอดอลเรื่องราวของพวกเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ถือเป็นหนึ่งในค่ายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมามากมายพอสมควรแม้ว่าจะไม่ถูกยกย่องให้ไปถึงระดับ Big 3หรือ Big 4แต่ก็มีศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่น 4minute, Hyun R, Beast, B2B, CLC และ Pentagon เป็นต้นจุดเริ่มต้นของวง G-IDOL ต้องเล่าย้อนไปถึงเด็กฝึกมากความสามารถอย่างจอห์นโซยอนเธอได้ปรากฏตัวครั้งแรกและเป็นที่รู้จักในปี2016ผ่านรายการ Produce 101รายการ Survival Girl Group ทางช่อง Mnet ที่เธอได้ถูกค่ายคิวส่งเข้าแข่งขันร่วมกับควอนอึนบินและอียุนซอโดยในภายหลังอึนบินได้เข้าร่วมกับวง CLC ส่วนโซยอนนั้นทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆในรายการแม้ว่าจะไม่ได้เดบิวต์กับวง IOI โดยเธอจบอันดับที่20แต่ทางค่ายคิวก็เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นนี้ของเธอโดยเฉพาะทักษะการแรปและการทำเพลงเธอได้เข้าแข่งขันในรายการ I'm Pretty Rap Star 3ที่ต้องบอกเลยว่าต้องเจอกับแรปเปอร์โหดๆมากมายแต่โซยอนก็ทำงานได้ดีเกินวัยโชว์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านสกิลการแรปสุดเดือดระดับไฟลุกเธอจบรายการโดยอันดับที่3พร้อมก็ได้มีแท็กเพลง3เพลงในอัลบั้มรวมและมีโชว์ตอนสุดท้ายของรายการด้วยในคอนเสิร์ต I'm Pretty Rap Star 3ในเพลงสมายที่ได้เด็กฝึกเพื่อร่วมค่ายอย่างมินนี่สาวชาวไทยมาร่วมร้องด้วยหลังจบรายการโซยอนก็ได้เดบิวต์เดี่ยวในปี2017พร้อมกับได้ปล่อยซิงเกิล Jelly ตามด้วยเพลง Idol Song ที่ทั้ง2เพลงยังเป็นฝีมือการทำเพลงของโซยอนเองอีกด้วยและในมิวสิกวิดีโอเพลงทั้ง2เพลงยังมีว่าที่สมาชิกของวงที่โซยอนจะได้เดบิวต์ในอนาคตมาเล่นใน MV ด้วยรวมถึงคำใบ้ในเพลง Idol Song ถึงสมาชิกในวงในอนาคตอีกด้วยทางด้านค่ายคิวก็ได้มีแผนที่จะเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่โดยได้มีการเปิดเผยถึงเด็กฝึกหลายๆคนทางช่องทางคิว3ก่อนที่วันที่5เมษายน2018ได้มีการเปิดเผยชื่อวงอย่างเป็นทางการในชื่อยอจาไอดอลซึ่งชื่อนี้คำว่าไอดอลมาจากเพลง Idol Song ของโซยอนซึ่งโซยอนได้นำเสนอกับทางค่ายและก็ได้รับเลือกแต่อย่างไรก็ตามคำว่าไอดอลภาษาเกาหลีหมายถึงเด็กและไอดอลภาษาอังกฤษหมายถึงคนว่างงานจึงได้มีการเพิ่มตัว G เข้าไปและตัว I แยกออกมาซึ่งสื่อถึงบุคลิกเฉพาะตัวและมีขีดหรือตัวไฮเพนแยกคำว่าเดิลออกมาซึ่งจะอ่านว่ายอจาไอดอลหรือเรียกย่อๆว่าไอดอลหรือ G Idol ซึ่งความหมายว่ากลุ่มเด็กสาวที่มีบุคลิกแตกต่างกันมารวมตัวกันนั่นเองในช่วงแรกก่อนการเดบิวต์ก็ได้มีการโปรโมตตามที่สาธารณะ Dance Busking ที่ฮงแดผ่านช่อง Dingo Music ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมียอดวิวถึง2ล้านวิวในเวลาไม่ถึง3สัปดาห์และปัจจุบันก็มียอดวิวเกินกว่า5ล้านวิวแล้วด้วยโดยสมาชิกทั้ง6คนของวงได้ปรากฏตัวในรายการเรียลิตี้ของทางช่อง Dingo อีกด้วยเอาล่ะครับเรามาทำความรู้จักกับสมาชิกทั้ง6คนกันคร่าวๆกันดีกว่าโดยสมาชิกวงจะประกอบไปด้วย3สาวชาวเกาหลีใต้และอีก3สาวสมาชิกชาวต่างชาติคนแรกโซยอนหรือจอนโซยอนเกิดวันที่26สิงหาคม1998ที่โซเกาหลีใต้เด็กสาวที่ชอบร้องและเต้นมาตั้งแต่เด็กรวมถึงชอบร้องเพลงที่แต่งเองไปเรื่อยเปื่อยเด็กสาวที่คลั่งไคล้การ์ตูนญี่ปุ่นที่เคยอยากเป็นโจรสลัดและนินจาเพราะการ์ตูนเรื่องวันพีซกับนารูโตะเธอผ่านการออดิชั่นมาเกินกว่า30ครั้งแต่ก็ไม่ผ่านที่ไหนเลยก่อนที่จะเริ่มสนใจในเรื่องของการแรปและการแต่งเนื้อร้องเธอตั้งใจฝึกฝน
รวมถึงเข้าสู่วงการสตรีทแดนซ์ที่บ่มเพาะสกิลต่างๆของเธอก่อนที่โชคชะตาจะนำพามาให้เธอในออดิชั่นกับค่าย Q Entertainment และกลายเป็นเด็กฝึกในที่สุดโดยเธอจะได้รีเดบิวต์อีกครั้งหนึ่งในฐานะวงเกิร์ลกรุ๊ปแม้ว่าเธอจะไม่ได้อายุเยอะที่สุดในวงแต่ด้วยประสบการณ์และความสามารถเธอจะรับหน้าที่เป็นลีดเดอร์หัวหน้าวงพร้อมด้วยตำแหน่งเมนรับเปอร์ซับวอคอลและเซนเตอร์สมาชิกคนที่2มิยอนหรือชื่อจริงโชมิยอนเกิดวันที่31มกราคม1997ที่อินชอนเกาหลีใต้เด็กสาวที่มีความสนใจในเรื่องของดนตรีมาตั้งแต่เด็กด้วยแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากคุณพ่อที่ทำให้เธอได้เรียนทั้งด้านการร้องและเล่นดนตรีโดยเธอสามารถเล่นไวโอลินกีตาร์และเปียโนได้ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมาออดิชั่นเข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย YG เธอเป็นเด็กฝึกอยู่ที่นั่นราวๆ5ปีในช่วงปี2010ถึง2015หลังจากที่ออกจากค่าย YG และไม่มีสังกัดเธอยังคงฝึกฝนตัวเองต่อไปและได้เคยร่วมงานกับอิมซึนองในทัวร์แคนาดาของวงทริโอ Urban Sakappa รวมถึงได้ปรากฏตัวใน MV เพลง Youของอิมซึนองฟีดบีนชิโนอีกด้วยก่อนที่เธอจะเข้ามาอยู่กับค่ายคิวและได้มีผลงานการร้องเพลงคัฟเวอร์ต่างๆที่ทำให้แฟนๆได้เห็นความสามารถของเธอโดยมิยอนจะเป็นพี่ใหญ่ที่อายุเยอะที่สุดพร้อมด้วยตำแหน่งเมนโวคอลและวิชวลสมาชิกคนที่3มินนี่หรือชื่อจริงนิชายนตละลักษ์เกิดวันที่23ตุลาคม1997ที่กรุงเทพมหานครเด็กสาวจากประเทศไทยครอบครัวของมินนี่เป็นตระกูลนักดนตรีทำให้เธอสนใจการเล่นเปียโนตั้งแต่5ขวบรวมถึงเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่7ขวบโดยได้แรงบันดาลใจมาจากแม่ของเธอนั่นเองเธอได้เรียนร้องเพลงผ่านสถาบันสอนร้องเพลงและดนตรีในเครือบริษัท GMM Grammy รวมถึงได้เคยไปเรียนที่ประเทศจีนมาด้วยเป็นเวลา4ปีเธอผ่านงานกิจกรรมโรงเรียนมามากมายในสมัยเรียนที่วัฒนาวิทยาลัยทั้งการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตีกลองและเล่นละครเวทีก่อนที่ได้ผ่านการออดิชั่นของ Q Star World Audition และย้ายไปอยู่เกาหลีในปี2015โดยเธอปรากฏตัวครั้งแรกใน Instagram ของทางค่าย Q3 ในปี2016และได้ร่วมแสดงกับโซยอนที่คอนเสิร์ต Unpretty Rap Star 3ผ่านเพลง Smile และยังได้มีส่วนร่วมในวิดีโอโปรโมทของ Rising StarCosmetic ร่วมกับอูกิและชูฮัวรวมถึงยังได้มีผลงานไปร่วมร้องเพลง Live Friends Twinkle Twinkle Little Star และอีก6เพลงใน Dance Party Students English Songs โดยมินนี่ยังได้มีผลงาน Cover เพลงร่วมกับมิยอนด้วยก่อนการเดบิวต์และเธอจะเดบิวต์ด้วยตำแหน่ง Main Vocal สมาชิกคนที่4ซูจินหรือชื่อจริงซอซูจินเกิดวันที่9มีนาคม1998ที่คยองกีเกาหลีใต้เธอมีความสนใจที่อยากจะเป็นศิลปินนักร้องมาตั้งแต่เด็กด้วยเธอได้เคยเรียนเต้นแจ๊สแดนซ์มาแล้วด้วยและก็มีช่วงหนึ่งที่ไปเรียนเทควันโดและมีความฝันอยากจะเป็นนักเทควันโดก่อนที่เธอจะรู้ตัวว่าเธอนั้นรักในการเต้นมากๆเธอเริ่มไปเรียนเต้นและต่อยอดด้วยการเรียนร้องเพลงเพื่อทำตามความฝันในการเป็นนักร้องแต่ก็ต้องใช้เวลานานกว่า2ปีในการขอพ่อของเธอเดินตามความฝันนี้เธอได้เรียนร้องเรียนเต้นฝึกฝนทักษะและเข้าเรียนที่โรงเรียน Korea Arts High Schoolโดยได้เริ่มต้นจากการเป็นเด็กฝึกค่าย DN Entertainment และได้เตรียมเดบิวต์ครั้งแรกกับวงเกิร์ลกรุ๊ป VV Diva ในชื่อ Stage Name Enna แต่เธอตัดสินใจออกจากวงก่อนการเดบิวต์ก่อนที่เธอจะได้เข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย Cube ในปี2016โดยปรากฏตัวทาง Cube 3ในปี2017รวมถึงเป็นสาวภายใต้หน้ากากจิ้งจอกในเพลง Jelly และ Idol 2ของโซยอนโดยทักษะการเต้นที่โดดเด่นเธอจึงมีตำแหน่งเป็น Main Dancer พร้อมด้วยตำแหน่งซับโวคอลและซับแรปเปอร์สมาชิกคนที่5อูกิหรือชื่อจริงซ่งหวี่ฉีเกิดวันที่23กันยายน1999ที่ปักกิ่งประเทศจีนอูกิเป็นเด็กสาวชาวจีนที่รักในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กแม่ของเธอบอกว่าตอนที่ตั้งท้องอูกิคุณแม่มักจะใช้เครื่องเล่น MP3 ให้อูกิฟังเพลงอูกิบอกว่าบางทีเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เธอรักในเสียงเพลงเธอเติบโตขึ้นพร้อมกับการร้องเพลงและพัฒนาการร้องเพลงในทุกๆวันส่วนในเรื่องของการเต้นอูกีเรียนการเต้นแบบจีนตั้งแต่จำความได้โดยเฉพาะไตซูซึ่งเป็นการเต้นแบบดั้งเดิมของจีนเมื่ออูกีอยู่ชั้นมัธยมกระแสความนิยมของเคป๊อปกำลังมาอูกีก็เป็นหนึ่งในเด็กสาวที่เริ่มสนใจจึงเริ่มร้องเต้นแบบเคป๊อปในปี2015 Q Entertainment ก็ทำการออดิชั่นที่จีนใน Q Star World Audition Beijing Station อูกีจึงออดิชั่นโดยแสดงเพลง High Heels ของ CLC และเพลง Bubble ของเจมก่อนที่เธอจะผ่านการคัดเลือกและเข้าเป็นเด็กฝึกของค่าคิวในปี
2016เธอเกือบจะต้องปฏิเสธทางค่ายไปแล้วตอนที่เกลี้ยกล่อมและพูดคุยกับพ่อแม่จนสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ก็ยอมเธอถูกเปิดเผยครั้งแรกผ่านทาง Q3 และได้มีผลงานในวิดีโอโปรโมทของ Rising Star Cosmetic ร่วมกับมินนี่และชูฮวาก่อนการเดบิวต์ในช่วงต้นปี2018อูกีได้เปิดตัวในช่อง Dingo Story ด้วยโดยอูกีจะได้มีตำแหน่งเป็น Lead Dancer Sub Vocal Sub Rapper และ Face of the Group สมาชิกคนสุดท้ายชูฮวาหรือชื่อจริงเย่ชูฮวาเกิดวันที่6มกราคมปี2000ที่ไทเปประเทศไต้หวันเธอเกิดในครอบครัวที่เข้มงวดโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้านของเธอทำให้ดูทีวีบ่อยมากเธอนั้นจึงอยากเป็นคนดังที่สักวันต้องไปออกทีวีบ้างและฝึกจินตนาการว่าตัวเองกำลังแสดงต่อหน้าผู้ชมเธอรู้จักกับวัฒนธรรมเกาหลีทั้งซีรีส์และเคป๊อปซึ่งเธอก็สนใจในเรื่องของการเต้นและได้ไปเต้นกับกลุ่มเพื่อนๆเมื่อเธอได้เห็นการแสดงของฮยอนอาเธอก็มุ่งมั่นตั้งใจว่าจะเป็นศิลปินให้ได้เธอเข้าเรียนโรงเรียนศิลป์ที่มีสาขาการแสดงดูวิดีโอระหว่างไปโรงเรียนและฝึกซ้อมเต้นด้วยตัวเองก่อนที่ในปี2016เพื่อนของเธอได้ชวนออดิชั่นที่ Kill Star World Audition ก่อนจะผ่านการออดิชั่นเข้าไปเป็นเด็กฝึกของค่ายคิวในปี2017เธอยังได้มีผลงานวิดีโอโปรโมทของ Rising Star Cosmetic ร่วมกับมินนี่และอูกิและได้มีผลงานเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพชรของ10 cm ร่วมกับยูซอนโฮชูฮวาจะได้มีตำแหน่งในวงคือซับโวคอลวิชวลและมักนี่น้องเล็กและในวันที่2พฤษภาคม2018จีไอเดิลก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการด้วยมินิอัลบั้มแรก I Am นำโดยเพลงลัทธาโดยได้มีโชว์เคสแรกที่ Blue Square I Market Hall ในวันเดียวกันที่จะแสดงเพลงลัทธาและเพลงเมสพวกเธอได้เริ่มโปรโมทในรายการเพลงวันที่3พฤษภาคมผ่านรายการ M Countdownก็จะตามด้วยรายการอื่นๆและสามารถคว้า First Win ได้จากรายการ The Show ในวันที่22พฤษภาคมโดยใช้เวลาไป20วันนับจากวันเดบิวต์และได้ถ้วยที่2ในอีก2วันถัดมาจาก M Countdown ก็จะได้อีก1ถ้วยปิดท้ายจาก The Show เพลงลัทธาทำยอดวิวได้แต่หลัก 5,900,000 วิวในสัปดาห์แรกโดยอัลบั้ม I Am ยังได้เปิดตัวที่อันดับ13ของการออนอัลบั้มชาร์ตมีอัลบั้มนี้โซยอนยังมีส่วนร่วมในการนำเพลงทั้ง6เพลงนอกจากการโปรโมทในรายการเพลงต่างๆแล้วยังได้มีการแสดงแบบแฟลชม็อบที่ไทม์สแควร์และวอชิงตันสแควร์พาร์คอีกด้วยจีไอเดิลยังได้เข้าร่วมงาน2018 United Cube Concert 1ซึ่งจะแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับพี่ๆร่วมค่ายโดยแสดงเพลง Young and One Follow Your Dreams และเพลง Upgrade รวมถึงได้ร่วมแสดงกับฮยอนอาในเพลง Bubble Popต่อมาในวันที่14สิงหาคมไอเดนก็ได้ปล่อยดิจิตอลซิงเกิล Han Alone เพลงนี้ทะยานไต่ชาร์ตภายในประเทศอย่างรวดเร็วและมียอดวิวมิวสิกวิดีโอสูงถึง 4,900,000 ภายในเวลา24ชั่วโมงแรกและปัจจุบันเพลงนี้ก็ทะลุ100ล้านวิวเข้าไปแล้วโดยซิงเกิลนี้ยังคงเป็นโซยอนร่วมกับบิ๊กซานโชที่เป็นโปรดิวเซอร์หลักในการทำเพลงเช่นเคยพวกเธอเริ่มโปรโมทเพลงฮันและสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลง3ถ้วยผ่านรายการโชว์แชมเปี้ยนเดอะโชว์และ M Countdown ในช่วงเวลานี้เองที่ไอเดิลได้มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในงาน KCON in Thailand ในช่วงเดือนกันยายนก่อนที่วันที่29ตุลาคมได้มีการประกาศถึงชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของวงในชื่อ Neverland โดยอิงมาจากสถานที่ในวรรณกรรมคลาสสิกปีเตอร์แพนซึ่ง Neverland ก็คือดินแดนที่คนเข้ามาอยู่ที่นี่จะอยู่ในช่วงวัยเด็กไปตลอดกาลซึ่งสื่อความหมายว่าจีไอเดิลพร้อมอยู่เคียงข้างชาวเนเวอร์แลนด์ด้วยกันตลอดไปให้นานไม่มีวันเปลี่ยนไปต่อมาโซยอนพร้อมด้วยมิยอนได้รับการทาบทามจากริออตเกมส์ให้ร่วมงานกับศิลปินชาวอเมริกันจายราเบิร์สและแมดิสันเบียร์โดยเป็นส่วนหนึ่งของเกิร์ลกรุ๊ปเสมือนจริงที่เรียกว่า KDA สำหรับวิดีโอเกม League of Legends KDA เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยเพลง Pop Starsในระหว่างการแข่งขัน League of Legends World Championship ปี2018เมื่อวันที่3พฤศจิกายนมิวสิกวิดีโอเพลง Pop Star ได้ถูกปล่อยออกมาในวันเดียวกันโดยมียอดวิวถึง30ล้านวิวบน YouTube ในระยะเวลาแค่5วันและครบ100ล้านวิวในเวลาเพียง1เดือนซิงเกิลนี้ยังเปิดตัวอันดับ1ในชาร์ต World Digital Songs ของ Billboard อีกด้วยจากโปรเจกต์ในครั้งนี้นี่เองที่ทำให้จีไอเดิลเป็นที่รู้จักและมีฐานแฟนคลับจากต่างประเทศมากขึ้นต่อมาจีไอเดิลยังได้ปล่อยซิงเกิล Run Relay ซึ่งเป็นเพลงประกอบแอนิเมชัน Running Man Pululu Counter Attack
ในช่วงสิ้นปี2018และต้นปี2019เจเดนยังกวาดรางวัล Lucky Awards ไปหลายรายการไม่ว่าจะเป็น Gaon Chart Music Awards Asia Artist Awards Genie Music Awards Golden Disc Awards Korea Popular Music Awards Melon Music Awards The Fact Music Awards และ Mama 2018และ Melon Music Awards พวกเธอได้รับการจับตามองในฐานะ Monster Rookie ที่มีผลงานเพลงประสบความสำเร็จตั้งแต่เดบิวต์เข้าสู่ปี2019วันที่26กุมภาพันธ์ G Idol ได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่2 I Made ที่ประกอบด้วย5เพลงนำโดยเพลงไตเติ้ล Senorita เพลงนี้สามารถคว้าได้1ถ้วยจากรายการเพลงโชว์แชมเปี้ยนและเป็น1เพลงที่โซยอนทำเพลงร่วมกับ Big Sancho และมีส่วนร่วมกับทุกเพลงในอัลบั้มเช่นเคยนอกจากนี้เพลง Blow Your Mind เพลงในอัลบั้มนี้มินนี่ยังได้มีส่วนในการทำเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนองอีกด้วยพร้อมกันนั้นก่อนจะจบตอนสุดท้ายของรายการ Reality to Neverland ยังได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Blow Your Mind ที่มินนี่เป็นคนกำกับเองผ่านทางช่อง M2 อีกด้วยเจเดนยังได้มีผลงานเพลงประกอบซีรีส์แบบเต็มวงในเพลง Help Me ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Her Private Life ต่อมาวันที่26มิถุนายนเจเดนก็ได้ปล่อยดิจิตอลซิงเกิล Uh-oh ดิจิตอลซิงเกิลยังประดิษฐ์อันดับที่22ของ NetEase Cloud Music China ทำให้พวกเธอเป็นศิลปิน K-POP กลุ่มแรกที่สามารถทำได้และเช่นเคยเป็นอีกครั้งที่เพลงนี้ได้แต่งโดยโซยอนโดยต่อมาก็ได้เริ่มโปรโมทในรายการเพลงและคว้าได้หนึ่งถ้วยรางวัลจากรายการ The Show ในช่วงเดือนกรกฎาคม2019 G-IDOL ได้ทำการแสดงที่อเมริกาครั้งแรกผ่านงาน KCON 2019ที่ Javits Center New Yorkก็เพิ่งได้ปล่อยคอนเทนต์ร่วมกับสตูดิโอชุมทางช่อง M2 ที่เป็นการแสดงในที่สาธารณะก่อนที่วันที่23กรกฎาคมจะได้ไปทำการแสดงโชว์เคสที่ญี่ปุ่นที่มาอินาบีบิทส์อากาซากะในโชว์เคสนี้ยังขายตั๋วได้เกินกว่า 1,000 ใบพร้อมมีผู้เข้าร่วม 1,500 คนซึ่งมีรายงานว่ามีผู้สนใจซื้อตั๋วมากกว่า 15,000 คนแต่เนื่องจากสถานที่จัดงานมีจำกัดจำนวนคนทำให้บางคนไม่สามารถซื้อตั๋วได้และในวันที่31กรกฎาคมจีไอเดนก็ได้เดบิวต์ที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการด้วยการปล่อยมีอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นชุดแรกรัทาท่าซึ่งการร่วมงานกันกับทาง Universal Music Japan นำโดยเพลงรัทาท่าเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นและมีแท็กเพลงดีไซน์อย่าง Light My Fire ในมีอัลบั้มนี้ยังมีเพลง For You ที่มินนี่มีส่วนร่วมในการทำเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนองอีกด้วยในเวลาต่อมาวันที่19สิงหาคมยังได้มีการร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังของญี่ปุ่นและได้ปล่อยมิวสิคโอเพลงรัทาท่าออกมาอีกด้วยและไอเดิลก็ได้กลับประเทศไทยอีกครั้งในKCON Thailand 2019ก่อนที่ในช่วงสิงหาคม2019จีไอเดิลเริ่มเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นจากการแข่งขันในรายการ Queendom ทางช่อง Mnet ซึ่งได้มีศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปมาแข่งขันนำมาโดยพักบง AOA Mamamoo Love List Oh My Girl และจีไอเดิลที่ถือว่าเป็นน้องเล็กสุดในรายการเจเดนเปิดตัวมาอย่างร้อนแรงในรายการด้วยการรีอาร์เรนจ์เรียบเรียงเพลงและท่าในเวอร์ชั่นใหม่โดยมินนี่ได้แร่คาถาภาษาไทยอีกด้วยแรงสามารถทำคะแนนเป็นอันดับ1ของรอบแรกตอนนี้รอบที่2ได้เลือกใช้เพลง Fire ของ To Anyone ได้คะแนนจบที่อันดับสุดท้ายในรอบต่อมาเป็นการแบ่งยูนิตโดยมินนี่ได้ร่วมงานกับเฮเยจอง AOA แสดงเพลง Instagram ของดีนส่วน performance unit ได้ใช้ซูจินในการไปโชว์ทักษะการเต้นสุดท้ายคะแนนรอบนี้ G-IDOL ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่4ในรอบที่3พวกเธอได้นำเพลง Put It Straight หนึ่งในเพลงจากมินิอัลบั้ม I Made มาเรียบเรียงใหม่และแสดงโชว์ได้แบบสุดหลอนกับโชว์นี้ก่อนจะได้คะแนนรวมอันดับที่4ในรอบสุดท้าย Finale Live Comeback Stage พวกเธอได้ปล่อยเพลงใหม่ Lion ก่อนจะจบรายการ
ที่อันดับที่3ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงของมินิอัลบั้ม Queendom Final Comeback แต่การแสดงของเจเดนจากรายการนี้ได้รับยอดวิวรวมจำนวนไม่น้อยเลยในหลักหลาย10ล้านเพลง Lion ยังกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ได้รับการตอบรับดีมากๆในชาร์ตเพลงต่างๆก่อนที่พวกเธอจะได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Lion ในวันที่4พฤศจิกายนนอกจากนี้ในช่วงเดือนตุลาคมพวกเธอได้เข้าร่วมอีกหนึ่งรายการคือ Immortal Song 2ซึ่งได้แสดงเพลง Sad Dream ของวง Coyote ด้วยในช่วงปลายปีโซยอนก็ได้กลับมาอีกครั้งกับบทบาทอาคาลีในการคอลแลบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสไตล์ฮิปฮอป True Damage ซึ่งตัวละครของเกม League of Legends เช่นเคยโดยได้ร่วมงานกับ Becky G, Geeky Palmer, Tusmos และ Duckworth ซึ่งได้ปล่อยเพลง Giants เป็นปีที่2ติดต่อกันที่โซยอนได้แสดงในงานแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบชิงชนะเลิศต่อมาวันที่21ธันวาคมเจเดนได้ไปแสดงที่งาน2020ไทยนาน Christmas and New Year Eve Party ที่เมืองไทยนานประเทศไต้หวันท่ามกลางผู้ชมกว่า 80,000 คนในช่วงปลายปียังมีเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีหลายๆงานโดยแสดงเพลงสเตจต่างๆรวมถึงมีสเตจพิเศษของไอเดนร่วมกับอิตจีในงาน MBC Gayo Dajejon ในสเตจ The Life G Idol X Itji เจเดนยังเดินหน้าประสบความสำเร็จต่อเนื่องโดยเข้าร่วมงานประกาศรางวัลหลายๆงานในช่วงปลายปี2019และต้นปี2020พร้อมคว้ารางวัลต่างๆเช่น AAA Group Award จากงาน Asia Artist Awards Best Performance จาก Golden Disc Awards World Rookie of the Year Award จาก Gaon Chart Music Awards และ Best Three New Artist Award ร่วมกับ IG Award และ The Boy จากงานJapan Golden Disc Awards ครั้งที่34เป็นต้นเข้าสู่ปี2020ในวันที่21มกราคมเจเดนยังได้บอกรายการTo You Project Sugar Man 3เพื่อแสดงเพลง Show โดยเพลงนี้มินนี่ได้เรียบเรียงเพลงใหม่จากเพลงออริจินอลของคิมวอนจุนอีกด้วยในวันที่28มกราคมได้มีการประกาศถึงเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของวงในชื่อ IslandWho am I ที่จะเดินทางไป32เมืองทั่วโลกโดยจะเริ่มแสดงที่กรุงเทพมหานครเป็นที่แรกแต่และทุกอย่างก็ต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19ที่ระบาดไปทั่วโลกบรรดาเนเธอร์แลนด์ชาวไทยและทั่วโลกก็ต้องรอคอยกันต่อไปในวันที่26มีนาคมจีไอเดิลได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ Twitch Stream 8ประจำปี2020ซึ่งจัดขึ้นในวันที่28มีนาคมสตรีมมิ่งแบบสดเป็นคอนเสิร์ตการกุศล12ชั่วโมงโดยมีจุดประสงค์เพื่อหาเงินบริจาคและนำไปบรรเทาทุกข์จากโควิด-19พวกเธอเป็นกลุ่ม K-POP หญิงกลุ่มแรกที่ได้เข้าร่วมต่อมาวันที่6เมษายน2020 G Idol ได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่3 I Trust นำโดยเพลงไตเติ้ล Oh My Godในการคัมแบ็กรอบนี้พวกเธอยังได้โปรโมทเพลง B-side ในอัลบั้มอย่างซารังเฮควบคู่ไปด้วยอัลบั้มนี้ได้รวมเพลง Lion และมี Oh My God ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยเจเดนได้เซ็นสัญญากับ Republic Records สำหรับการโปรโมทในตลาดอเมริกาจนยอดพรีออเดอร์รอบนี้เกินกว่า 90,000 ชุดมิวสิกวิดีโอเพลง Oh My God กลายเป็นเพลงที่ทำยอดวิวแต่หลัก100ล้านเร็วที่สุดของวงโดยใช้ระยะเวลาเพียง3เดือนกับอีก3วันและแน่นอนว่าเช่นเคยเพลงนี้โซยอนก็เป็นคนแต่งโดยทำเพลงร่วมกับ Big Sancho ที่ร่วมงานกันมาแล้วหลายเพลงในการโปรโมทครั้งนี้เพลง Oh My God สามารถคว้าถ้วยรางวัลได้4ถ้วยจากรายการ M Countdown Music Bank Show Music Hall และ Indiegogo ต่อมาในวันที่15พฤษภาคมได้มีการปล่อยรัฐธาเวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อนที่ต่อมา G Idol จะได้คอนเฟิร์มเข้าร่วมงาน K Contact 2020 Summer ในวันที่23มิถุนายนโดยเป็นหนึ่งใน32ศิลปินที่เข้าร่วมงานนี้และต่อมา G Idol ก็ได้จัดคอนเสิร์ต Island Who Am I เป็นคอนเสิร์ตรับชมแบบออนไลน์ในวันที่5กรกฎาคมแทนที่คอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของพวกเธอที่ต้องยกเลิกไปพวกเธอได้แสดงเพลงทุกเพลงตั้งแต่อัลบั้มเดบิวต์รวมถึงการแสดงสเตจพิเศษต่างๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนของบรรดาสมาชิกแต่ละคนท่ามกลางผู้ชมออนไลน์กว่า 11,000 คนรวมถึงได้แสดงเพลง Popstar ของ KDA
และแสดงเพลงใหม่ในช่วง Encore I'm the Train ที่เป็นเพลงที่แต่งโดยมินนี่และอูกิและได้ปล่อยเพลงนี้แบบมิวสิกวิดีโอในวันที่7กรกฎาคมแท่งของขวัญให้กับ Neverland สวัสดีค่ะ I'm Kimmy American say so what tea when Sanjabi tag you in but they think I'm the train never we go never ต่อมาที่3สิงหาคม G Idolได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้มแรกดำดีดำดีนำโดยเพลงไทเทิลในชื่อเดียวกันเพลงนี้มาพร้อมกับจังหวะสนุกสนานตอนรับซัมเมอร์โดย G Idol ได้มีแสดงโชว์เคสในวันเดียวกันหลังจากนั้นก็โปรโมทในรายการเพลงรวมถึงรายการต่างๆซึ่งก็สามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงไปได้ถึง6ถ้วยจาก3รายการประกอบไปด้วยโชว์แชมเปี้ยน2ถ้วยเอ็มคาวดาวอีก2ถ้วยและอินกิกายโยอีก2ถ้วยเป็นการทำลายสถิติจากเพลงไทเทิลก่อนหน้านี้ทั้งหมดมิวสิกวิดีโอเพลงดำดีดำดียังมียอดวิวถึง 17.6 ล้านวิวใน24ชั่วโมงแรกทำลายสถิติเพลง Oh My God ในอัลบั้มนี้มีเพลง B-side คือ I'm The Train ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังได้มีอัลบั้มพิเศษที่มีดำดีดำดีเวอร์ชั่นภาษาจีนอีกด้วยต่อมาวันที่18สิงหาคม G Idol ยังได้มียอดผู้ฟังสตรีมทาง Spotify เกิน500ล้านกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-pop Gen 4วงแรกที่สามารถทำได้และเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงที่5ที่ทำได้โดยใช้ระยะเวลาราวๆ2ปี3เดือนนับตั้งแต่เดบิวต์วันที่26สิงหาคมพวกเขาได้คัมแบ็กทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่2 Oh My God ที่ประกอบไปด้วยเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นของเพลงไตเติ้ล Oh My God Uh-oh Señorita ดำดีดำดีและเพลงใหม่คือทุ่งทุ่ง Empty ที่มินนี่มีส่วนร่วมในการทำเพลงด้วยก่อนที่วันที่27สิงหาคมโซยอนและมิยอนได้กลับมาในบทบาทของตัวละครอาคารีและอารีจาก League of Legends ในเพลง The Baddest และอีกหนึ่งเพลงคือเพลงโมถึง2เพลงได้รวมอยู่ในมินิอัลบั้ม All Out ในช่วงปลายปี2020 G Idol ก็ยังได้มีผลงานเทศกาลดนตรีอีกหลายงานเช่นเคยโดยได้มีสเตจที่แสดงเพลงดังของปีนี้อย่าง Oh My God และดำดีดำดีรวมถึงสเตจ2020MBC กาโยแดเจจอนที่โซยอนรวมด้วยซูจินพร้อมด้วยยูริมินจูจากไอจีวอนและเยจีและยูจินจากอิจีในเพลง Reflection ของ Fifth Harmony และชูฮวายังได้มี Special Stage Magne ในงาน KBS Song Festival ร่วมกับอารินโอไมเกิลยูนาอิจีและวอนยองไอจีวอนในเพลงมลายโยหรือ I don't know ของ A Pink และในปลายปี2020และต้นปี2021 G Idol ก็เข้าร่วมงานประกาศรางวัลอีกหลายงานเช่นเคยพร้อมกับคว้ารางวัลต่างๆเช่น AAA Emotive Award จากงาน2020 Asia Artist Awards Global Hottest Awardจาก TMA 2020และ Best Performance จาก Golden Disc Awards และ Soul Music Awards ก่อนจะเข้าสู่ช่วงปี2021ในวันที่11มกราคม G Idol ได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่4 I Burn นำโดยเพลงไตเติ้ลฮวาในอัลบั้มนี้นอกจากโซยอนจะมีส่วนร่วมในทุกเพลงแล้วยังมีเพลงที่มินนี่และอูกิร่วมทำเพลงด้วยโดยเพลง Lost อูกิมีส่วนร่วมทั้งเนื้อร้องและทำนองส่วนเพลง Dahlia มินนี่ได้มีส่วนร่วมทั้งเนื้อร้องและทำนองรวมถึงเพลง Moon ที่มินนี่ได้ร่วมทำเพลงด้วยอัลบั้ม I Burn ยังขึ้นอันดับ1ในชาร์ต iTunes ในหลายประเทศกว่า51ประเทศทั่วโลกและทำยอดขายได้เป็นอย่างดีโดยทำลายสถิติยอดขายสัปดาห์แรกของวงซึ่งมียอดขายกว่า 115,500 ชุด
นอกจากนี้ยอดวิวมิวสิกวิดีโอตั้งแต่หลัก10ล้านวิวในระยะเวลา29ชั่วโมงรวมถึงยังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดบิวต์ที่ทุกเพลงจากอัลบั้มสามารถไปติดชาร์ตเพลงของเมลอนได้และเพลงฮวายังขึ้นอันดับ1ในชาร์ตเรียลไทม์ในประเทศอย่างจินนี่มิวสิกและบัคมิวสิกและอันดับที่สูงในชาร์ตดังอย่างเมลอนโฟลว์นาเวอร์และไวท์รวมถึงชาร์ตบิลบอร์ดที่ขึ้นอันดับที่5ใน K-POP HOT 100และอันดับที่8ใน World Digital Song และยังไปติดอันดับที่1บนชาร์ตเรียลไทม์ของ NetEase Music และชาร์ต K-POP รายสัปดาห์ของจีนเป็นเวลา2สัปดาห์ติดต่อกันเพลงฮวายังคว้า10ถ้วยจากรายการเพลงเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดบิวต์เริ่มจากโชว์แชมเปี้ยนและคว้า Triple Crown ชนะ3สัปดาห์ติดต่อกันจาก M Countdown 2ถ้วยจากโชว์มิวสิคคอร์อีก2ถ้วยจากอิงกีกายโย1ถ้วยจาก Music Bank และ1ถ้วยจาก The Show นอกจากการโปรโมทรายการเพลงแล้วยังมีการไปโปรโมทในหลากหลายช่องทางทั้งทางรายการวิทยุรายการวาไรตี้และรายการทีวีต่างๆเจเดนยังได้ปล่อยเพลงฮวาเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาจีนที่อูกีเขียนเนื้อร้องเพลงอีกด้วยก่อนที่จะมีการปล่อยฮวาเวอร์ชันรีมิกซ์โดยดูโอดีเจชื่อดังดิมิทรีเวกัสและไลฟ์ไมค์ซึ่งถือเป็นการคอลแลบครั้งแรกของพวกเธอกับศิลปินต่างชาติก่อนที่จะมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2021ได้มีการประกาศว่าซูจินจะหยุดกิจกรรมทั้งหมดชั่วคราวหลังจากมีข่าวว่าอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเธอกล่าวหาว่าถูกกลั่นแกล้งในสมัยเรียนก่อนที่ในวันที่29เมษายนเจไอเดนร่วมกับ Universe ได้มีการปล่อยเพลง Last Dance ออกมาแต่อะไรก็ตามเนื่องจากกรณีของซูจินแม้ว่าจะมีการถ่ายทำ MV และอัดเสียงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จึงทำให้ Universe และ Q Entertainment ตัดสินใจว่าเสียงร้องจะถูกแบ่งท่อนให้กับสมาชิกที่เหลืออีก5คนและตัดต่อซูจินออกจาก MVถึงแม้ว่าเธอจะโดนตัดต่อใน MV ไปเยอะพอสมควรแต่ซูจินก็ยังปรากฏตัวใน MV แต่โผล่มาเพียงบางช็อตเท่านั้นราวกับว่านี่เป็นสัญญาณของ Last Dance การเต้นครั้งสุดท้ายของซูจินร่วมกับวง G-Idol จริงหลังจากนั้นสมาชิกของ G-Idol ก็ได้แยกย้ายกันไปทำกิจกรรมเดี่ยวต่างๆทั้งผลงานเพลงเดี่ยวผลงานโฆษณาผลงานรายการทีวีรายการวาไรตี้ต่างๆงานถ่ายแบบหรือแม้กระทั่งงานด้านการแสดงเช่นโซยอนได้ปล่อยมินิอัลบั้มโซโล่วินดี้ซึ่งนำไปเพลงบีบีรวมถึงการได้เป็นหนึ่งในเมนเทอร์ของรายการMartin Age Girl และทำเพลง Fire ให้กับรายการ Street Dance Girls Fighter เป็นต้นมิยอนก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนที่รับงานหลากหลายทั้งการเป็น MC ของ M Countdown ร่วมกับนักแสดงนำยุนซูซึ่งเป็น MC หญิงคนแรกในรอบ9ปีของรายการอีกด้วยและยังมีงานรายการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Quiz from the Star 2021 Together Again K-Pop Concert Cat It Beauty Salon Love Catcher in Seoul Alphabet Together และ DJ รายการ Gossip Idol รวมถึงรายการ Do You Like Sumที่เป็นคุณครูให้กับน้องๆไลฟ์สั่งปรากฏตัวในรายการ Kingdom Legendary War โดยร่วมแสดงกับ B2B ในสเตจเพลง Blue Moon Cinema World และได้มีผลงานเพลง You Were My Breath ในปี2021นี้มิยอนยังได้ประเดิมผลงานการแสดงในเว็บซีรีส์เรื่อง Replay The Moment รวมถึงอีก2เรื่องคือเว็บซีรีส์แอคชั่นคอมเมดี้ Delivery และอีก1เรื่อง Adult Trainingรวมถึงผลงานภาพยนตร์เรื่อง Her Bucket List และมีผลงานอื่นเช่นเพลงประกอบซีรีส์ Minnie ก็เป็นอีกคนที่ประเดิมผลงานการแสดงในซิทคอมเรื่อง So Not Worth It ทาง Netflix และกลับมาที่ประเทศไทยมีงานถ่ายแบบรวมถึงออกรายการต่างๆในไทยเช่น Talk กับเธอและ The Diver เป็นต้นรวมถึงผลงานคอลแลบกับ2ศิลปินแรปเปอร์ดังของไทยอย่าง Fucking Hero และ Yo Boy TJ ในเพลง Money Honeyในช่วงปลายปี2021และต้นปี2022
มินนี่ก็เริ่มกลับมาทำกิจกรรมในประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นสเตจพิเศษของ2021 SBS Gayo Daejeon ร่วมกับแชยอนไอซ่าสเตซีและยูจีนอิจจีในการแสดงเพลง Fiction ของวง Beastรวมถึงงานรายการทั้ง Winter in Korea และไปออกรายการ Imujin Service ที่เธอได้โชว์เสียงร้องสุดเพราะในเพลง Traffic Light เวอร์ชั่นภาษาไทยเมื่อมองไฟสักแค่แดงแค่เสี้ยวนาทีในเวลาเพียงเท่านั้นเมื่อมีแสงแสงที่เลื่องส่องทางด้านอูกีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ปล่อยเพลงโซโล่ในซิงเกิลอัลบั้ม Up Page นำโดยเพลง Giant และ Bonnie and Clyde รวมถึงผลงานรายการต่างๆเช่น Variety ที่โดดเด่นของเธอซึ่งได้ทำกิจกรรมที่จีนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นรายการ Stage Boom Let's Fall in Love Season 3 Keep Running และ Shine Super Brothers รวมถึงไม่ออกรายการ Learn Way Season 2ที่ได้เปลี่ยนพิธีกรหลักจากเธอเป็น Meet You Love List เป็นต้นส่วนชูฮวาก็มีกิจกรรมในประเทศไต้หวันโดยมีร่วมรายการ Variety ต่างๆเช่น Mr. Player และรายการของเกาหลีรายการอาหารช่อง EBS ของเชฟคิมยังจุนเมมเบอร์ทั้ง5คนยังได้เปิด Instagram ส่วนตัวด้วยที่เราสามารถติดตามกันได้ตามที่ขึ้นอย่างนี้เลยในวันที่14สิงหาคม2021ก็ได้มีข่าวร้ายสำหรับ Neverland เมื่อคิวได้ประกาศว่าซูจินได้ออกจากวงและจีไอเดินจะยังเดินหน้าต่อทำกิจกรรมโดยสมาชิก5คนแม้ว่าเบื้องต้นทางค่ายและซูจินจะปฏิเสธมาตลอดแต่ความไม่ชัดเจนของการจัดการของค่ายทำให้แฟนคลับหลายคนไม่พอใจกับค่ายคิวตอนที่เข้าสู่ช่วงปี2022จีไอเดินจะได้ทำการแสดงแบบ5คนครั้งแรกที่งาน Korea National Day K-pop Concert Expo Dubai 2020และในเวลาต่อมาวันที่5มีนาคมก็ได้ประกาศถึงสัญญาพิเศษของซูจินว่าได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยโดยมีใจความว่าเราขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าสัญญาของซูจินกับทางค่ายได้ถูกยกเลิกแล้วเป็นระยะเวลานานที่ทางบริษัทและซูจินได้พยายามเปิดเผยความจริงจากประเด็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาผ่านการสืบสวนของตำรวจแต่ทางตำรวจพบว่าผู้กล่าวหานั้นไม่มีความผิดที่สามารถตั้งข้อหาได้เราได้เคารพผลการสืบสวนของทางตำรวจและเราขอโทษที่ทำให้เกิดความกังวลต่อหลายๆท่านจากเหตุการณ์นี้ต่อมาในวันที่14มีนาคม2022ไอดอลก็ได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรก I Never Die ที่จะมีทั้งหมด9เพลงซึ่งได้รับการปล่อยทรัควิดีโอ B-side เพลง My Back ออกมาก่อนในวันที่7มีนาคมก่อนจะตามมาด้วย MV เพลงไตเติ้ล Tomboy โดยนอกจากทุกเพลงจะเป็นการโปรดิวซ์ตัวโซยอนเช่นเคยแต่คราวนี้มีมินนี่และอูกีที่มาร่วมทำเพลงด้วยเช่นกันโดยมินนี่มีส่วนร่วมในเพลง Already และ Escapeส่วนอูกีจะมีส่วนร่วมในเพลงโพลารอยด์และลายอาทอมบอยประสบความสำเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายอีกทั้งยังส่งให้ไอดอลคว้ารางวัลรายการเพลงอีก8ถ้วยแบ่งเป็น Triple Crown จาก Inkigayo 2ถ้วยจาก M Countdown 1ถ้วยจากโชว์แชมเปี้ยนโชว์มิวสิคอลและ The Show โดยทอมบอยนั้นกลายเป็นเพลงท็อปชาร์ตเพลงแรกของเกาหลีทั้งบนกาออนดิจิตอลชาร์ต K-pop Hot 100และบิลบอร์ดของเกาหลีใต้และรับการรับรองระดับแพลตินัมจากยอดสตรีมมากกว่า100ล้านครั้งบน Circle Chart โดยวันที่24มีนาคมไอดอลก็สามารถทำ Perfect All Kills เป็นครั้งแรกของวงโดยรวมแล้วใช้เวลา167ชั่วโมงและเป็นศิลปินกลุ่มที่2ที่สามารถทำ Perfect All Kills ได้ในปีนั้นในขณะเดียวกันเพลง B-side อย่าง My Back ก็กลายเป็นเพลง B-side ที่ติดชาร์ตสูงสุดของวงเท่าที่เคยทำได้โดยเพลง Tomboy ยังทำให้เกิด Tomboy Syndrome จากเนื้อร้องทำนองติดหูและท่าเต้นที่จดจำได้โดยครองชาร์ตทั้งในและต่างประเทศมิวสิกวิดีโอทำยอดคนดู10ล้านครั้งภายใน16ชั่วโมงหลังจากปล่อยออกมาและมียอดวิวครบ100ล้านครั้งในอีก50วันต่อมา
การออกแบบท่าเต้นของทอมบอยยังได้รับการโหวตให้เป็นท่าเต้นที่น่าดึงดูดกลายเป็นกระแสการเต้นที่ศิลปินดาราและนักเต้นจำนวนมากโคเวอร์ทั้งในและต่างประเทศใน Hashtag Tomboy Challenge ยังมียอดดูมากกว่า100ล้านครั้งบน TikTokอีกแท่งมียอดสตรีมบน Spotify สูงถึง100ล้านครั้งภายในเดือนกันยายนสำหรับอัลบั้ม I Never Die ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ดีที่สุดประจำปี2022จากนิตยสาร Time โดยได้เขียนว่าTomboy เป็นหนึ่งในเพลง K-pop ที่ประสบความสำเร็จทางการค้ามากที่สุดในปี2022อีกด้วยก่อนที่วันที่27เมษายนมิยอนได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวคนที่3ของวงโดยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรก My ประกอบไปด้วย6เพลงนำโดยเพลงไตเติ้ล Drive อัลบั้มนี้มิยอนยังได้มีเครดิตในการแต่งเพลงเป็นเพลงแรกของเธอผ่านซิงเกิล Rain โดยผลงานเพลงไตเติ้ล Drive สามารถคว้าถ้วยที่1ในรายการเพลงเป็นครั้งแรกผ่านรายการ The Show ก่อนที่วันที่20พฤษภาคม Idol ก็ได้ปล่อยเพลง Tomboy เวอร์ชั่น Remix โดย DJ Rehab ซึ่งได้ถูกปล่อยออกมาใน YouTube ของช่อง Rehab ในวันเดียวกันและต่อมา Idol ยังได้ประกาศคอนเสิร์ต World Tour ครั้งแรกใน2022 Idol World Tour Just Me Idol เริ่มตั้งแต่17มิถุนายนถึงวันที่1ตุลาคมกว่า18เมืองในเอเชียอเมริกาเหนือและลาตินอเมริการวมถึงในการเปิดหัวทัวร์เอเชียที่กรุงเทพประเทศไทยบ้านเกิดของมินนี่ในวันที่20สิงหาคมต่อมาวันที่17ตุลาคม2022 Idol ก็ได้คัมแบ็คด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่5 I Love ซึ่งนำโดยเพลงไตเติ้ล Nudeและเช่นเคยผลงานอัลบั้มนี้จอห์นโซยอนลีดเดอร์ไอดอลโปรดิวเซอร์เป็นเดอะแบกตั้งแต่การวางคอนเซปต์แต่งเพลงและได้มีส่วนร่วมทุกเพลงจากอัลบั้มเดี๋ยวนอกจากโซยอนแล้วอัลบั้มนี้ก็โปรดิวซ์โดยสมาชิกวงอย่างมินนี่และอูกิเหมือนอัลบั้มก่อนหน้าโดยมินนี่มีส่วนร่วมในเพลง Change และ Sculpture ส่วนอูกิมีส่วนร่วมในเพลงReset และ Dark X File โซยอนได้พูดถึงคอนเซปต์ของอัลบั้ม I Love ผ่านรายการ I Live Alone ซึ่งเราได้เห็นโซยอนจัดการประชุมกับทีมงานของคิวโดยเธอเสนอเนื้อหาอัลบั้มใหม่ที่เตรียมมาด้วยตัวเองผ่านทาง PowerPoint โดยยกคำพูดของเคิร์ทโคเบนแห่งวง Nirvana ที่ว่าฉันยอมถูกเกลียดในสิ่งที่ฉันเป็นมากกว่ารักในสิ่งที่ฉันไม่ได้เป็นโซยอนได้กล่าวด้วยว่าอัลบั้มนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักแสดงหญิงมาริลินมอนโรผู้ล่วงลับเธอต้องการทำลายภาพลักษณ์ของมาริลินที่เป็นสาวผมบลอนด์โง่ๆและแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดอย่างไรนอกจากนี้ยังอธิบายถึงความต้องการที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของมอนโรมากกว่าการแสดงตัวตนของเธอในฐานะสัญลักษณ์ทางเพศจากภาพลักษณ์ผมสีบลอนด์เพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์อัลบั้มนี้โซยอนจึงอธิบายถึงความจำเป็นที่ให้เมมเบอร์ในวงย้อมผมบลอนด์ทาลิปสติกสีแดงและการสวมชุดชั้นในโดยตัววงได้วางแผนไว้หลายรูปแบบในกรณีที่ชูฮวาไม่ต้องการย้อมผมเป็นสีบอนด์เพราะว่ามักเน่ของวงอย่างชูฮวานั้นเคยบอกเอาไว้ว่าเธอจะไม่ย้อมสีผมชูฮวาคุ้นคิดอยู่ 2-3 วันก่อนที่จะยอมรับข้อเสนอของจอห์นโซยอนซึ่งมันทำให้สมาชิกคนอื่นรู้สึกประทับใจอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้และสาบานว่าจะทำอัลบั้มนี้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้สำหรับอัลบั้ม I Love ยังมียอดสั่งพรีออเดอร์มากกว่า 700,000 ชุดและทำยอดขายเกินกว่า 650,000 ชุดตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เปิดตัวนอกจากเรื่องยอดขายยังได้ครองชาร์ตอันดับที่71บนชาร์ต Billboard 200โดยได้ติดอันดับ1ใน40ประเทศทั่วโลกในหมวดของอัลบั้มยอดนิยมจาก iTunes มียอดขาย 678,000 ชุดซึ่งทำลายสถิติผลงานก่อนหน้าถึง 284% และเพลงไตเติ้ลยังขึ้นอันดับที่1ในชาร์ต Real Time สำหรับ Genie, Bugs, Melon และ Flow โดยเพลง Nude ได้ตามรอย Tomboy ทำ Perfect All Kill ในชาร์ตเพลงได้อีกด้วยนับเป็นเพลงที่4ของปี2022ที่สามารถทำได้และเป็นศิลปินเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถทำได้ถึง2เพลงประจำปีนี้ส่งให้ Idol นั้นกลายเป็นวงที่4ในประวัติศาสตร์เพลง K-POP ที่มีเพลงทำ Perfect All Kill มากกว่า1ครั้งภายในปีเดียว
ภายหลังจาก To Anyone เมื่อปี2011 Big Bang ปี2015และ Twice เมื่อปี2016นอกจากนี้เพลงนูดยังสามารถคว้ารางวัลรายการเพลงต่อเนื่องได้ไปถึง11ถ้วยเป็นจำนวนสูงสุดที่วงไอดอลสามารถทำได้ทำลายสถิติเพลงฮวาโดยแบ่งเป็น1ถ้วยจาก Music Bank The Show M Countdown 2ถ้วยจาก Show Champion และ Triple Crown 3ถ้วยจาก2รายการ Show Music Call และ Inkigayo MV เพลง Nude ยังได้ทำยอดวิว24ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงและทำยอดเกิน100ล้านครั้งใน17วันต่อมาจึงได้ทำลายสถิติด้วยระยะเวลาเร็วที่สุดในบรรดาเกิร์ลกรุ๊ป Gen 4ทุกวงและได้ขึ้นทำเนียบ MV เพลงที่8ของ Idol ที่มียอดดูเกินกว่า100ล้านครั้งซึ่งก็มากที่สุดในบรรดาเกิร์ลกรุ๊ป Gen 4ทุกวงและวันที่3ตุลาคม Twitter ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ประกาศว่า Idol ได้ร่วมงานกับคุโรมิตัวละครจาก Hello Kitty อีกด้วยก่อนที่วันที่16ธันวาคม Idol รวมกับ Steve Aoki ได้ปล่อยเพลง Nude Version Remix ซึ่งวิดีโอ Visualizer ก็ได้เผยแพร่ในวันเดียวกันวันที่31ธันวาคม Idol ยังได้เปิดตัว For Neverland ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเสมือนจริงแบบ Interactive เปิดให้ชมฟรีบน Pico วิดีโอผ่าน10ประเทศ Idol ในปี2022ได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินระดับท็อปของเกาหลีใต้เป็นศิลปิน K-POP ที่มียอดสตรีมมากที่สุดอันดับที่10ของโลกและเป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-POP ที่มียอดสตรีมมากที่สุดอันดับที่4ในชาร์ตทั่วโลกของ Spotify ประจำปี2022พวกเธอสามารถคว้ารางวัลประจำปีได้อีกเพียบพร้อมกับขึ้นแสดงงานประจำปีต่างๆต่อเนื่องไปจนถึงปี2023ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Best Record Award และ The Female Group จาก Genie Music Awards Favorite Female Group จาก Mama Awards Top 10 Artists และ Best Music Video จาก Melon Music Awards และ Soyeon ยังได้รางวัล Best Song Writer จากงานนี้อีกด้วย Artist of the Year Bon Sangจาก The Fact Music Awards Digital Song บอนซังและ Most Popular Artist จาก Golden Disc Awards 2023ซึ่งงานนี้ได้จัดที่สนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยมินนี่ยังได้รับหน้าที่เป็น Special MC และได้นำเอาผ้าไหมไทยมาใส่เดินพรมแดงพร้อมเพื่อนร่วมวง Global Digital Music ประจำเดือนมีนาคมในเพลง Tomboy จาก Circle Chart Music AwardsArtist of the Year บอนซังจาก Hantou Music Awards K Global Best Music Award จาก K Global Heart Dream Awards Main Award บอนซังและ Best Performance จาก Seoul Music Awards Idol ยังได้เดบิวต์ทางรายการโทรทัศน์ของไต้หวันด้วยการปรากฏตัวในรายการพิเศษส่งท้ายปีเก่าในรายการ Super Star ของช่อง TTV โดยเป็นตัวแทนของศิลปินเกาหลีใต้และเป็นโชว์สุดท้ายประจำปีโดยในปี2023 Idol จะได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่6 I Feel ซึ่งประกอบด้วยเพลง6เพลงโดยจะมี MV 2เพลงเล่าเรื่องราวต่อกันเริ่มจากการปล่อย MV Pin List Tag ในวันที่10พฤษภาคมผ่านเพลง Allergy ตามด้วยวันที่15พฤษภาคมปล่อย MV Pen Title Queen Card โดย Queen Card เป็นเพลงป๊อปคีย์ E minor จังหวะ130ครั้งต่อนาทีโซโกยอนได้อธิบายว่า Queen Card คือคุณสามารถเป็นคนที่สวยงามได้หากคุณชื่นชอบในตัวเองโดยความหมายเบื้องหลังก็คือสิ่งสำคัญไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นการยอมรับตัวเองโดยโซยอนมีอูกีเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังเพลงนี้เนื่องจากบุคลิกของเธอและได้มีการอ้างอิงถึงนักร้องชาวอเมริกันอย่างอารีอานาแกรนเดรวมถึงบุคลิกภาพของคิมคาเดเชียน MV เพลงนี้ได้รับการจัดเป็นอันดับ1ในรายการมาแรงของ YouTube และมีผู้ชม13ล้านครั้งในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่ปล่อยมา18วัน MV เพลงนี้ก็ได้กลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลง K-POP ที่มียอดวิว100ล้านครั้งเร็วที่สุดในปี2023และทะลุ200ล้านวิวในเวลาต่อมาแน่นอนว่าอัลบั้มนี้ไอดอลโปรดิวเซอร์ขาประจำทั้งโซยอนมินนี่และอูกิมีส่วนร่วมในการโปรดิวซ์อัลบั้มนี้เช่นเคยโดยโซยอนนั้นมีส่วนร่วมทำเพลง5เพลงซึ่งได้รวมถึง2เพลงโปรโมท Allergy Queen Card และร่วมกับมินนี่ในเพลง Lucid กับ Paradise อีกทั้งร่วมแต่งเพลงกับอูกิในเพลง Peter Pan ส่วนในแทร็กที่4 All Night อูกินั้นมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้
ในเกาหลีใต้เพลง Queen Card นั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องของยอดขายเมื่ออัลบั้ม I Feel นั้นมียอดสั่งซื้อ Pre Order เกินกว่า 1,100,000 ชุดและทำลายสถิติขายได้ 680,000 ชุดในวันแรกที่จำหน่ายก่อนจะทะลุ 1 ล้านชุดในสัปดาห์แรก I Feel ได้รับการรับรองระดับ Platinum จาก Circle Chart เป็น3เท่าจากยอดขายทะลุ 750,000 ชุดโดยเพลง Queen Card นั้นยังติดอันดับชาร์ตเรียลไทม์ทั้งหมดในเกาหลีใต้และทำ Perfect All Kill เป็นเพลงไตเติ้ลเพลงที่3ติดต่อกันของวงอีกด้วย Idol ยังได้ทำลายสถิติของตัวเองในการชนะอันดับ1ผ่านรายการเพลงโดยคว้าไปถึง13ถ้วยซึ่งเป็นการทำ Grand Slam รายการเพลงเป็นครั้งแรกชนะทุกรายการครบทั้ง6รายการหลักในสัปดาห์ที่2ของการโปรโมทโดยพวกเธอนั้นกลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกและวงที่2ที่ทำ Quintuple Crown 5ถ้วยในรายการ Music Call ในนับตั้งแต่กุมภาพันธ์2021สำหรับปี2023 Idol ได้โปรโมทต่อเนื่องโดยได้เริ่มเวอร์ทัวร์ครั้งที่2ในชื่อ I Am Fruity เริ่มต้นในวันที่17มิถุนายนในกรุงโซลก่อนจะทัวร์ที่เอเชียและอเมริกาเหนือโดยทัวร์นี้ยังได้ไปเยือน5เมืองใหม่ที่พวกเธอไม่เคยไปในยุโรปอีกด้วยก่อนที่วันที่10กรกฎาคมได้มีการประกาศว่า Idol ร่วมงานกับ88 Rising ที่จะมีการปล่อยมินิอัลบั้มภาษาอังกฤษชุดแรก Heatในที่7กันยายนซึ่งในวันที่13กรกฎาคมได้มีการปล่อย MV ซิงเกิล Pin List I Do ออกมาก่อนก่อนที่ต่อมาทาง88 Rising ได้ประกาศเลื่อนการปล่อยมินิอัลบั้มออกไปเป็นวันที่5ตุลาคมแทนเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของอัลบั้มนี้สำหรับช่วงปี2022ถึง2023ถือว่าเป็นช่วงปีที่ Idol ทำงานหนักมากแทบไม่ได้พักเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อเนื่องทั้งงานวงและงานเดี่ยวรวมถึงงานคอนเสิร์ตอื่นๆเช่น KCON 2023 Thailand KCON 2023 LA K-POP Nation in Poland และ Music Bank in Mexico เป็นต้นในส่วนของงานเดี่ยวก็เช่นโซยอนปล่อยผลงานเพลงเดี่ยว Freak Show เพลงประกอบซีรีส์ From Now On Showtime It's a Freak Show และเพลง I'm Okay รวมกับ Munoอีกทั้งเธอได้เป็นเมนเทอร์รายการ Fantasy Boys ทางช่อง MBC ซึ่งเป็นภาคต่อของรายการ My Teenage Girl อีกด้วยในปี2023นี้โซยอนยังได้รับเลือกให้เป็นนางแบบคนใหม่ล่าสุดของแบรนด์แฟชั่น UGG อีกด้วยส่วนมิยอนยังคงทำหน้าที่เป็น MC รายการ M Countdown อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยน MC ชายจากนำยุนซูเป็นจูฮันนี่Monster X และปัจจุบัน MC คนใหม่ก็คือซงฮันบินจาก Zero Base One อีกทั้งมีงาน MC ในงาน Circle Chart Music Awards ครั้งที่12ร่วมกับโดยอง NCT และยังเป็นสมาชิกหลักของรายการวาไรตี้อย่างเยมิอีเยแชพางานร้องเพลงเดี่ยวอื่นๆเช่นเพลงประกอบซีรีส์ Moonshine ผ่านเพลง Someday เพลงประกอบซีรีส์ My Dearest ผ่านเพลงThe Painted on the Moonlight นอกจากนี้มิยอนยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Global Brand Ambassador ของแบรนด์แฟชั่นจิมมี่ชูอีกทั้งซุนยังโซจูยังได้ประกาศว่าพวกเขาเลือกมิยอนเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดอีกด้วยซอนยังอีจะ다른거못마시겠다ส่วนงานเดี่ยวของมินนี่ช่วงกลางปี2022มินนี่ได้ไปร้องฟีเจอริ่งเพลง Thief จากอัลบั้ม Undo ของ H ก่อนที่วันที่9มีนาคม2023ก็ได้ปล่อยซิงเกิลที่ร่วมงานกับนักร้องชาวอังกฤษ Anne Marie ในเพลง Expectations ตามด้วย26เมษายนมินนี่ได้ปล่อยโปรโมชั่นอลซิงเกิล Pink Your Momentผลงานเพลงเดี่ยวอื่นๆเช่นเพลง Saying Hello เพลงก่อซีรีส์ Link Eat Love Kill เพลงฮวาวันทองไร้ใจเวอร์ชันหรือฮวาเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งเพลงโปรโมทไลน์เว็บตูนและเพลง In The Novelเพลงประกอบ It Was All A Mistake เธอได้เป็น MC ในงาน KCON 2023 Thailand ร่วมกับ Bam Bam God 7และเป็น Special MC ในรายการ
ลีมูจินเซอร์วิสเอพิโซดที่62ในตอนที่โปรโมทของลีมูจินอีกด้วยในเดือนสิงหาคม2023มินนี่ยังได้เปิดตัวเป็นแอมบาสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์แฟชั่นมิวมิวอีกด้วยเธอยังได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Good Choice แพลตฟอร์มการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนโดยมินนี่ร้องเพลงโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยอุลเคียวอุลพังโคโกเตพัทยาอัตเตเชียงใหม่อัตเตอุลเคียวอุลภูเก็ตเทกุไคเตยากิอัตเตส่วนงานเดี่ยวของอูกีเธอได้เป็นพิธีกรรายการ Influencer Survival Show ของช่อง Mnet Mad Genius และเดือนกุมภาพันธ์2023อูกีร่วมกับมิยอนยังได้ปล่อยเพลง Sweet Dream ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเพลงประกอบซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ Netflix เรื่อง Love to Hate Youมีซิงเกิลเพลง Not Cinderella ร่วมกับทีมโปรดิวเซอร์ EDM Hypertime สำหรับเว็บตูนกาเกาเพจเรื่อง I Wasn't The Cinderella และเดือนมีนาคมเธอก็ได้รับการยืนยันว่าจะกลับมาเป็นสมาชิกหลักรายการ Keep Running ในซีซั่นที่11เดือนมิถุนายนยังมีฟีเจอริงเพลง Hate Rodrigo เพลงไตเติ้ลจากซิงเกิลอัลบั้มที่2ของชเวเยนาและเดือนถัดมาเธอก็ได้เดบิวต์การแสดงเป็นครั้งแรกผ่านซีรีส์ออริจินอลของ Netflix เรื่อง Celebrity ภาพบทบาทของจางเว่ยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวจีนฉันมาได้준비되어있습니다และวันที่5กันยายนอูกีกับมิยอนก็ได้ปล่อยซิงเกิลร่วมกันอีกครั้งผ่านเพลง How to Twerk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเพลงประกอบรายการแข่งขัน Street Woman Fighter ซีซั่น2ทางช่อง Mnet ส่วนมักเน่น้องเล็กอย่างชูฮวาเธอก็มีงานเป็นผู้ดำเนินรายการ Work Dog ทางช่อง YouTube Workman รายการที่เราได้เห็นชูฮวาทำงานเคพาร์ทไทม์จ็อบต่างๆที่ทั้งหาและวุ่นวายซึ่งก็ได้พาแขกรับเชิญว้าวุ่นกันเลยทีเดียวและวันที่15มีนาคม2023ชูฮวายังได้เป็นมิวส์คนใหม่ของแบรนด์เครื่องสำอาง Colorgram อีกด้วยในส่วนของซูจินอดีตสมาชิกวงหลังจากแฟนๆหลายคนได้รอคอยให้เธอมาอัปเดตความเป็นอยู่ล่าสุดเธอก็ได้เปิด IG และได้อัปเดตภาพของเธอให้แฟนๆได้เห็นอีกครั้งซึ่งยอดติดตามของเธอก็มีคนมา follow ทะลุ1ล้าน followers ภายในเวลาเพียง1วันสามารถติดตามเธอได้ที่ IGตามที่ขึ้นนี้เลยล่าสุดวันที่5ตุลาคม First Special English Mini Album Heat ก็ได้ถูกปล่อยออกมาซึ่งจะประกอบไปด้วย5เพลงนำโดยเพลงไตเติ้ล I Want That อย่าลืมไปรับชม MV และสตรีมเพลงทุกเพลงจากอัลบั้มกันด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของไอดอลนี่เป็นแค่ข้อมูลสนทนาที่เรารวบรวมมาหากมีภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางติดตามเราโอติ่งทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง